นะครับและมันมีรถคันนี้คือคันแรกที่เจอข้อมูลกับนักข่าวว่าที่ผมไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วก่อนแม่นครับผมที่ร้านชากุซ่านะที่ร้านจอดรถอ่ะครับผมพ่อหลวง2นะแจ็คเนี่ยครับผมดีเลยนี่เฟซไข่เนาะอันนี้เฟซไข่มังหูค่ะธรรมดาแชร์ส่งตัวเนี่ยน้องบอกว่าถ่ายหูจังหมา2ตัวนี่พ่องหมา2ตัวนี่ได้ไล่ครบคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สังจรมาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเจ้าของหมาคือไข่เปิ้นออกมาห้ามผิดชอบว่าหมาเปิ้นเปิ้นกล้าอู้กับว่าเป็นหมาเป็นผู้พาเลี้ยงเปิ้นกล้าอู้กับมันจะเป็นจำเรื่องนึงเลยครับผมนี่คือผมแค่มาชี้แจง2ด้านว่าฝั่งนี้เป็นนี้แล้วถ้าเกิดเป็นด้านลบเราไข่จะไม่ออกมาห้ามผิดชอบพ่องเนี่ยลุงสุบานเหรอครับใช่เจ้าของไอวีนะอ๋อแต่คนที่ลุงสุบานที่ว่าเปิ้ลกลับขอโทรมาบอกว่าหนูไปขโมยหมาหนูก็ตกใจแต่อันนี้มันก็คิดค่ะเขาบอกว่ามีหญิงสาว2คนแต่จริงๆแล้วมีหนูกับแฟนนะคำนั้นพี่หันเนี่ยพี่ก็ต้องว่าบริเวณก็มีบ้านคนกันด้วยอย่างแบบนี้อันนี้หมามีปอกคอพวกไปถึงพวกคนที่เปิ้ลหาจังหวะเจอน้องที่เขาชอบหมาเขาก็เลยโอเคหมานี่มันมาจุดที่เราไปเจอหมาที่มันอยู่อันนี้ไปตัวกันป่ะครับคนที่เคยน้องคือคนเจอหมาคนที่สองอันนี้ชื่อว่าตามรูปแบบของคนนี้ก่อนมันมี2ตัวเนาะเปิ้นใจเปิ้นจับได้ตัวเปิ้นว่าไปไต่ต้อนข้อข้างแล้วตัวแล้วตัวที่วิ่งเปิ้นเลยไปน้องนี่ขี่รถไก่คือพลิกบ้านปกติก็เลยขอจําเลยว่าช่วยพวกหมา2ตัวไอ้ตัวนึงเข้ามาอยู่นี่แล้วก็น้องเปิ้นมาปาต่อแล้วก็ไอ้สุบันที่ขี่รถทีมเปิ้นก็มาต่อครับนะในตามรูปแล้วยังมีน้องสาวผมที่ขี่รถพลิกบ้านกับป้าเนี่ยมาป้ากับอยู่เปิ้นก็จะมาเป็นพยานครับนะจริงๆคือในรูปคือถ้าดูในรูปประกอบโทรศัพท์ในโทรศัพท์ได้คือหญิงสาว3ไอ้2คนคือเหมือนจะหญิงสาวคือน้องกับเปิ้ลกับแฟนเปิ้ลโอเคคนที่ใส่หมวกคือคนที่ปาคนแรกอันนี้น้อง2คนน้อง2คนแล้วอันนี้น้องคนนี้คือคนนี้แล้วคนนี้เดี๋ยวนะเพื่อน2คนนี้ก็คือน้องน้องนี้คือน้องนี้มาครับผมคือต้องการแค่นี้แหละคือไม่ได้ติดใจเอาความมันจะมาแจ้งคงแจ้งความผมคือผมรู้สึกลงมาผมก็เสียเวลาผมต้องปิดร้านรายได้ผมวันหนึ่งไปเจ็ดแปดปันในผมเป็นไข่นักมาขอทำไมคืออันนี้มันการนี้คือต้องการแค่มาลงทุกจังหวัดแล้วก็เก็บเป็นกระแสแล้วคือเจ้าตัวที่เป็นลมเนี่ยแก้ข่าวกันคือที่กระเทยเนี่ยคือลงเนี่ยครับผมถ้าบอกคอนโดคอมเนาะคอนโดคอมเนี่ยเขาไปเจอสุเทพตำบลชุดเทพตำบลชุดเทพนี่ก็คือหน้าเป็นของเทนสตอร์ฟิงเป็นแก้ข่าวว่าเป็นการเข้าใจผิดเพื่อเอามาอุตสาหกรรมในสื่อเข้าใจนะก็มาได้ติดใจว่าจะมาแจ้งความแข่งมาความแข่งเพื่อคนที่ลงเนี่ยเป็นเจ้าของหมาเขาแน่คือเจ้าของหมาเพื่อแก้ข่าวกันว่าหมาได้เจอแล้วแล้วก็แน่ผมเนี่ยนะวันนะคะแล้วหมาไม่ได้อยู่บริเวณวัดอะค่ะพ่อหมามันอยู่ข้างนอกนะคะไม่มีปลอกคอไม่มีปลอกคอที่ว่าในข่าวให้ข่าวไปว่ามีปลอกคอแล้วถ่ายรูปแล้วหนูอุ้มหมาขึ้นรถไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะว่าความจริงคือว่าหมารถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่เจอเป็นคนเจอหมาคนแรกแล้วคนที่2ก็เป็นน้องคนนี้ค่ะเป็นคนเจอแล้วหนูเป็นคนที่ว่าอาสาเอาหมาไปรับเลี้ยงเองอะค่ะแล้วก็มาโดนสังคมว่าคือความตั้งใจของเราที่เอาหมาไปคือจะไปยังไงครับเอาไปเลี้ยงอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีปลอกคอค่ะตั้งเพราะว่าถ้าไม่เอาไปเดี๋ยวโดนรถชนอะไรนี้เป็นคนที่รักหมาแล้วค่ะคือคิดว่ามันไม่มีเจ้าของใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหมาไม่มีปลอกคอค่ะแล้วก็ลงสื่อลงอะไรนี้หมามีปลอกคอแล้วก็ขโมยหมาจากวัดอะไรนี้ก็มันไม่ใช่ความจริงค่ะก็คือเจตนาของเราก็คือด้วยความเป็นห่วงค่ะแล้วพอมันนำเสนอเรื่องราวข่าวไปที่มันมีผลกระทบอะไรกับเราเนี่ยค่ะเสียหายมากเลยค่ะความดีที่สะสมมาหายไปแค่วันเดียวเองค่ะเพราะเพื่อนในเฟซเขาก็ทักมาให้กำลังใจพี่ก็ให้กำลังใจเยอะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปครับก็ต้องให้เรื่องมันกระจ่างอะค่ะเพราะว่าความจริงมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะค่ะจะลงบันทึกประจำวันใช่ค่ะความบริสุทธิ์ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะเราไม่ผิดแล้วเราได้คุยกับทางคุณคนโพสต์นะครับก็คุยแล้วคุณลุงเขาก็วันนี้นัดมาแล้วคุณลุงเขาบอกไม่มาเนี่ยเขาบอกว่าไปธุระเนี่ยมีธุระคือเขาบอกผิดเพี้ยนไปแต่ว่าตัวเองคือเมื่อคืนนัดกันเมื่อคืนเนี่ยตัวเองคนทันตัวลุงตัวแกแล้วก็มีเขาโพสต์ลงเฟซว่าอะไรจบแล้วประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูแล้วตรงที่เราจิ๊บว่ามันเสียหายมันไม่ใช่ละมันคือยังไงเขาไปโพสต์ว่ายังไงเขาไปโพสต์ว่าหนูขโมยหมาจากวัดแล้วหนูจะให้ดูมันมีข้อความประมาณว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าหมาเป็นหมาใครแล้วหนูไม่ค่อยได้เล่นเฟซคือมันเป็นถ้อยคำรุนแรงหรือว่าไงฮะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพ
็คือเป็นโพสต์นี้ใช่ไหมวันใช่ผมก็ถามว่าเรื่องที่ด่าหนูเขาบอกเขาไม่ได้ด่าเขาบอกว่ามีข้อความใหม่แล้วก็เอาไปฟ้องเอาได้เลยแต่หนูก็ไม่อะไรกันลุงแล้วค่ะคือเนี่ยค่ะนี่ข้อความที่เขาโพสต์ก็คือเราก็จะไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับใครเพียงแต่ว่าอยากจะค่ะอยากมาเรียกความยุติธรรมของตัวเองค่ะนี่ชุดที่เขาเจอไม่ได้อยู่ในวัดพระราคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะที่ห่างจากตรงนั้นประมาณ2กิโลคือแบบภาพหลักที่ถ่ายอ่ะต้นไม้มันมาแล้วตอนนี้ในเฟซเรานี่ได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างครับก็ยังมีคนมาว่าอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าลุงเขาแบบโพสต์กับว่ามีคนขโมยหมาแล้วก็ในสื่อก็เขียนผิดว่ามีผู้หญิง4คนแต่จริงๆมีแค่3คนแล้วก็ผมก็ไม่ได้อุ้มหมามาเล่นไม่ได้จับเลยแล้วก็หมาก็ไม่มีปกครองแต่ก็โดนทางโซเชียลต่อว่าเหมือนกันก็ตอนนี้เราอยากเรียกร้องอะไรยังไงบ้างครับก็อยากเรียกความเป็นธรรมมากกว่าค่ะยังไม่ได้จริงใจเอาความอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้กระจ่างว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนขโมยหรืออุ้มอะไรไปจากวัดเลยก็อยากให้ทางฝั่งนู้นมาชี้แจงอะไรด้วยค่ะ